กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้นะคะต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรค่ะเรื่องงานวันนี้ต้องวางแผนก่อนนะคะว่าจะทำอะไรเรียงลำดับก่อนหลังให้ดีนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนแต่ว่าหัวใจระวังทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะวันนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีส้มหรือเน้นสีม่วงค่ะชาวราศีกุมภ์นะเรื่องงานระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับไว้ให้ดีหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ประมาณตนดีที่สุดทั้งเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนนะคะหัวใจวันนี้คนโสดค่ะวันนี้มีโอกาสลุ้นนะคะแต่ลุ้นกับคนที่เขามีตำหนิก็คืออาจจะเคยผ่านการมีชีวิตคู่มาก่อนแล้วนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะต้องทำทุกอย่างแบบเดิมๆไปก่อนนะอดทนให้มากๆเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าให้น้ำหนักมากนะคะสถานการณ์ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสพลิกผันเรื่องของการมีวินัยการใช้จ่ายจำเป็นมากค่ะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่นะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานนะคะวันนี้ใครที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้แม้ว่าจะติดขัดก็มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะหัวใจคนโสดอยู่วันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าอวดเก่งนะคะอย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะคะก็ทำของตัวเองให้มันดีที่สุดหัวใจวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องเตรียมเงินสำรองไว้บ้างมีโอกาสต้องใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องมีน้ำใจนะคะระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะน้ำอดน้ำทนต้องทนให้ได้นะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทนะคะหัวใจอีกหนึ่งราศีค่ะที่ต้องอดทนโดยสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายค่ะอะไรที่ใครว่ายากก็ให้รับอาสานะคะหรือว่าไปขอหยิบยื่นนะคะว่าเราอยากจะมีโอกาสได้ลองฝีมือดูบ้างหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้คิดอะไรอยากจะลงมือทำอะไรให้เร่งในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนการทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆนะคะหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้คนที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมทุกอย่างนะคะต้องอยู่บนหลักเกณฑ์แล้วก็เหตุผลด้วยหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องให้ขอความช่วยเหลือนะคะจากมิตรภาพเก่าๆหัวใจจะทำอะไรที่ถึงส่วนรวมบ้างโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันเรื่องงานค่ะวันนี้ต้องใช้คำว่าไม่มีอะไรที่จะได้ทุกอย่างมันต้องมีบางอย่างที่เราพลาดไปบ้างนะคะหัวใจวันนี้อย่าคิดเยอะทำทุกอย่างทำวันนี้ให้มันดีที่สุดด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าไปตั้งความหวังไว้มากค่ะคาดหวังเอาไว้มันอาจจะได้ไม่ถึงครึ่งเน้นโทนสีขาวหรือเน้นสีม่วงค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลเรื่องงานค่ะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่ที่สำคัญนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหัวใจวันนี้อย่าเพิ่งเปิดตัวโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเริ่มคบระวังมีปัญหาการฉะนั้นชะลอไว้ก่อนในโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้ให้รักษามาตรฐานเดิมๆที่ทำไว้ให้ดีที่สุดมีเกณฑ์การเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะเจอกับเรื่องของปัญหาได้นะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้จ่ายในวันแม้กระทั่งรายได้ที่เข้ามาต้องหมุนเวียนให้ไวค่ะหัวใจ
คนที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่าอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์วางตัวให้ดีนะคะวันนี้อาจจะมีคนที่เขาอ่อนไหวกว่านะเขาหาเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะวันนี้มีความพลิกผันเกิดขึ้นพอสมควรเลยหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตัวเองแต่ว่าหัวใจวันนี้มีเด่นนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถทวนซ้ำได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะ SMS อย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคุณติ๊กค่ะ10กันยายน2512เวลาเกิดบ่าย 3 โมงตรงพุธกลางวันงานเงินการทำบุญเสริมค่ะ10กันยา12ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับไม่ใช่วันพุธนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่29กรกฎาคม2504ค่ะเวลาเกิดทุ่ม45นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าลูกดีหรือเปล่ามีอยู่3คนมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศไหมคะ23กรกฎาคม04ปฏิทินตรงกับวันเสาร์29กรกฎาคม2504ขออภัยครับ อากาศเปลี่ยนนะ29ถูกแล้ว29กรกฎาคม04ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นั่นแหละนะครับไม่ใช่วันพฤหัสนะครับเดี๋ยวรบกวนระบุข้อมูลกันส่งเข้ามาใหม่เนาะ SMS ต่อมาค่ะ19สิงหาคม2519ค่ะเวลาเกิด 11:55 นวันพฤหัสบดีการเงินโชคลาภปัญหาครอบครัวจะผ่านได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ด้วยและผมกังวลว่าอาจจะมีคนใหม่ๆที่พยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตฉะนั้นต้องประคับประคองให้ดีนะทั้งย่าง41แล้วก็ย่าง42นะครับของจริงนะของจริงก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงที่สุดส่วนอีก1ช่วงปีนะก็เน้นการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเด็กชายสรวีเกิด15มิถุนายน2549นะคะเวลาเกิด 9:50 นวันพฤหัสบดีถามว่าชื่อสกุลดีไหมแล้วก็น้องไม่ชอบไปโรงเรียนนะโคจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตรวจชื่อก่อนเลยแล้วกันนะคะสรวีชื่อไม่เสียนะตามตำราสุภาพบุรุษใช้วรรคเดชนำเสริมความมีอำนาจนะครับนามสกุลรัตนวโรภาสรัตนวโรภาสแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยนี่ไงก็เอาแต่ใจตัวเองนะครับแล้วก็บางทีทำอะไรคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะฉะนั้นส่วนหนึ่งถ้าชื่ออยากจะปรับแก้ก็น่าสนใจนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งดูพื้นชะตานะใจเป็นอังคารอุตสาหะนะก็ต้องบอกว่ามีความเชื่อมั่นและอันนี้คือด้านดีนะครับแต่ว่าในทางกลับกันก็ค่อนข้างจะดื้อรั้นไม่ค่อยรับฟังใครสักเท่าไหร่ฉะนั้นส่วนหนึ่งอันนี้ถ้าว่ากันถึงเกณฑ์การศึกษาเป็นกาลีด้วยปีจรเนี่ยนะหยุดเรียนเลิกเรียนก็ได้นะครับเอาอย่างนี้ผมว่านะในทางโลกเนี่ยให้ตัวคุณเนี่ยไปปรึกษาจิตแพทย์หมายถึงตัวผู้ปกครองนะครับถ้ามีโอกาสพาบุตรไปด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดพิจารณาไปคุยกับจิตแพทย์ก่อนว่าควรจะพาเด็กมาด้วยหรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นไปคุยก่อนว่าควรจะมีวิธีการรับมือกับปัญหานี้อย่างไรแต่ในทางโหราศาสตร์อย่างที่เรียนในพื้นชะตาเป็นแบบนั้นและเกณฑ์การเรียนมันก็เสียในช่วงนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสให้เขาได้ทำบุญในเรื่องของการทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือว่าถวายปัจจัยกับพระสงฆ์ที่อาพาธดีทั้งสิ้นนะปีนี้หนักจริงๆส่วนเรื่องชื่อก็ฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชยุนะคะ13 พฤศจิกายน 2520ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันอาทิตย์การเงินการงานสุขภาพแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อกัมมะเป็นกาลีนะครับปัญหาก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้นะของคุณเนี่ยก็ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้ถวายหลอดไฟนะครับหรือว่าเทียนพรรษาได้ทั้งนั้นอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรย่าง39เนี้ยถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงิน
ก็มีโอกาสสมหวังนะการกู้หนี้ยืมสินนะครับเน้นในระบบนะส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตา2กลุ่มฮะจันทร์กับศุกร์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บจันทร์ก็หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงศุกร์ก็พวกระบบสืบพันธุ์ฮะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะรวมถึงคออักเสบ SMS ต่อมาค่ะคุณวันชัยนะคะ4มกราคม2547ค่ะเวลาเกิด 7:29 น.วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะ 7:29 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับปีนี้เกณฑ์การเรียนเนี่ยเหมือนกับคำถามก่อนหน้านี้เลยที่บอกว่าไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดได้มีการย้ายโรงเรียนก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงซึ่งในดวงของน้องเขาเนี่ยน้องวันชัยเนี่ยมีโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวัฒนานะคะ30สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันเสาร์สุขภาพโชคลาภเป็นยังไงก็เน้นพวกภูมิแพ้นะครับทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาในช่องปากอีกกลุ่มหนึ่งก็เน้นเรื่องตับนะฮะตับเลยแหละแล้วก็รวมไปถึงพวกทางเดินอาหารอันนี้คือในระยะยาวส่วนโชคลาภทั้งพื้นชะตาไม่เด่นแต่ปีจรเนี้ยถ้าอยากจะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปิยวรรณค่ะ22เมษายน2514นะคะเวลาเกิด 4:20 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารงานเงินแล้วก็ถามว่าจะเปลี่ยนงานเนี่ยดีหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงปฏิทินตรงกับวันพฤหัสเลยฮะ22 เมษายน 14นะครับก็รบกวนตรวจสอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกมลลักษณ์นะคะ16 เมษายน 2524ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงวันพฤหัสบดีเงินโชคลาภและครอบครัวค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับปัตตานีเสียอีกแล้วนะครับเสียงโชคไม่เชียร์นะระวังเรื่องของคดีความด้วยในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเนี่ยปีนี้มีระยะห่างให้กันบ้างให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทเอสเมสต่อมาค่ะคุณกัลยาพรนะคะ1 มกราคม 2522ค่ะเวลาเกิด6 นาฬิกาตรงวันจันทร์หนี้สินกับงานรวมไปถึงเรื่องของเนื้อคู่ค่ะการลักนียังสัมพันธ์ถึงเรือนอรินะก็หมายถึงภาระหนี้สินนะครับปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ต้องทายว่ามันยังคงอยู่อีกอย่างน้อย2ปีด้วยซ้ำไปนะเพราะดาวการเงินก็ยังเสียอยู่ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวนะในช่วงปีจรส่วนในแง่ของความรักดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยถือว่าดีนะโยมมรณะเป็นการีจันทร์เสาคู่พัดพรากด้วยคุณควรจะได้คนที่มีตำหนิหรือคบหากันยังมีระยะห่างจึงจะสมรูปถ้าถามว่ามีโอกาสอีกครั้งหรือไม่อย่างเร็วที่สุดคือย่าง39ไปส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมุกค่ะคุณมุกจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยค่ะอยากถามเกี่ยวกับของคุณแม่ค่ะอ๋อค่ะงั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคุณแม่ค่ะวันที่19วันที่เท่าไหร่นะคะ19 ตุลาคม พ.ศ.ค่ะ2513ค่ะ2513เกิดกี่โมงคะเกิดเวลากลางคืนนะคะคุณแม่ไม่รู้เวลาค่ะเดี๋ยวก่อนฮะคุณแม่ย่าง46แล้วน้องมุกอายุเท่าไหร่คะตอนนี้23ค่ะแล้วคุณแม่ก็มีน้องวัยเนาะจ้ะแต่ไม่ใช่เวลาเกิดช่วงกลางคืนอ่ะจ้ะอยากถามเรื่องการงานการเงินค่ะคุณแม่ทำงานอะไรอยู่คะเปิดร้านซักรีดค่ะเปิดร้านซักรีดซักรีดมีบริการรับส่งไหมคะมีค่ะจำไว้ถ้าทำซักรีดก็ความจริงธุรกิจที่ว่านี้ก็เรื่อยๆมาเรียงๆนะก็พอจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะครับแต่ว่าไม่ได้หวือหวานะฉะนั้นถ้ามีบริการรับส่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ในดวงนี้ถ้าคุณแม่มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินนะค่ะงานเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับอันนี้จะเด่นกว่าในพื้นดวงค่ะแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะเพราะว่าซักรีดเนี่ยถ้ามีบริการรับส่งก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแล้วครับค
ค่ะเพราะว่าเงินไม่ค่อยเข้าร้านนานแล้วค่ะก็อริเหนื่อยยากก็ได้แล้วก็ของคุณเนี่ยคุณแม่พอจะทำไอ้กลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นได้ไหมอ่ะได้ค่ะทำอาหารได้ค่ะผมเชียร์ทำอาหารจบเลยเพราะว่ากาลีเนี่ยคือหลังวันเกิดเข้าย่าง47เนี่ยดาวอาชีพมันจะเสียด้วยนะนะก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ทำคู่ขนานไปก่อนนะทำคู่ขนานไปก่อนซักรีดเดี๋ยวอย่าเพิ่งทิ้งแต่ผมมองว่าเลยปลายปีนี้ไปเนี่ยมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของอาชีพที่ว่านั่นแหละแล้วสุขภาพและครอบครัวแม่เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพคุณแม่เนี่ยระวังนะแกจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกสายตาความดันระบบเลือดให้คุณแม่ไปเช็คพวกไขมันหน่อยนะครับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหมายถึงกับคุณพ่อใช่ไหมหรือยังไงฮะก็เกณฑ์ความรักคู่นี้เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักก็บางทีอยู่ด้วยกันก็มีทะเลาะมีเถียงกันบ้างอะไรเงี้ยฮะเป็นเรื่องปกตินะพยายามประคับประคองหน่อยแล้วก็ฝากบอกบางทีคุณแม่ดูเหมือนอาจจะต้องโอนอ่อนและเอาใจคุณพ่อมากหน่อยนะครับแต่ลูกอยู่ข้างคุณแม่อยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยทรงดวงเป็นอย่างนั้นถูกไหมคุณแม่ก็ต้องเทคแคร์คุณพ่อพอสมควรแหละนะครับจ้ะแล้วถ้าจะถามของหนูได้ไหมคะอ่ะด้วยความรวดเร็วจ้ะค่ะวันที่20กรกฎาคม2536ครับเกิดกี่โมงคะ22นาฬิกา20นาทีค่ะจ้ะวันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะค่ะอยากถามว่าอยากถามว่าหนูใกล้จะจบแล้วค่ะปีนี้แล้วอยากทำงานอะไรดีคะหนูเรียนอะไรมาลูกเรียนรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะรัฐศาสตร์ระหว่างก็3ความจริงก็ทำอะไรได้บ้างล่ะคือการทูตก็ได้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าหนูอยากสอบปลัดอำเภอค่ะได้ไหมคะบริหารรัฐกิจทำเอชอาร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเทียบกันระหว่าง2กลุ่มนะระหว่าง HR กับการทูตนะยังเด่นกว่าการสอบปลัดใช่ไหมคะแต่ที่เด่นสุดนะคะถ้าหนูพัฒนาตัวเองนะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วเป็นครูอาจารย์ให้ได้อันนี้ดีในระดับอุดมศึกษาและอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับถ้าจบรัฐศาสตร์เนี่ยมันทำได้ในทุกองค์กรแหละในเรื่องของงาน HR ถูกไหมฉะนั้นถ้าหนูเข้าพวกแบงค์หรือ finance ได้และทำงานซัพพอร์ตงานเบื้องหลังเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโฉลกกับพื้นชะตาพอสมควรนะค่ะฉะนั้นโดยรวมประหลัดผมไม่เชียร์ไม่เชียร์ใช่ไหมคะครับแล้วหนูมีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศไหมคะเที่ยวหรือเรียนฮะไปเรียนหรือว่าไปทำงานเนี้ยค่ะความจริงด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์การศึกษาหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตมันมีโอกาสจะไปสัมพันธ์ถึงต่างประเทศเหมือนกันนะลองดูครับถ้าต้องสอบแข่งขันย่าง24และย่าง25เนี่ยพอจะมีโอกาสเตรียมตัวให้ดีๆค่ะ24และย่าง25ค่ะนะคะก็บอกคุณแม่นะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องดาวอาชีพเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็ลองดูฮะทันนี้ทำคู่ขนานไปก่อนถ้ามีฝีมือเรื่องของพวกของกินเนี่ยผมเชียร์ค่ะจ้าเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุจิตราค่ะ26มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกา15นาทีวันเสาร์ถามเรื่องความรักถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของงานค่ะ อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับกรรมะเป็นกาลีอีกแล้วของคุณเนี่ยฝากระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้ามีโอกาสนะครับถ่ายชีวิตโคกระบือนะทำมากน้อยตามกำลังขอให้ทำส่วนในเรื่องของความรักกับคู่ครองถ้าคุณมีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้จะมีเข้ามาแต่จะถูกใจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณทองอินค่ะ25เมษายน2521นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันอังคารโชคลาภการเงินแล้วก็รวมไปถึงของคู่ครองค่ะคู่ครองถ้าไม่ป่วยก็ห่างหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกันปีจรนี่เป็นแบบนั้นถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับ
ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะปีจร นี้ส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด่นแล้วก็ในแง่ของเลขบ้านถือว่าใช้ได้นะครับเชี่ยวชาญทางโลกพุทธ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญญานุชค่ะ22กันยายน2541นะคะเวลาเกิด 16:16 นวันอังคารถามว่าจะเรียนต่อคณะอะไรดีอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาด้วยย่าง18นะครับย่าง18มัธยมปลายถ้าไหวนะถ้าไหวอันนี้เด่นสุดระดับพฤหัสก็แพทย์เภสัชกรนะครับถ้ากฎหมายก็เน้นเป็นนิติกรผู้พิพากษาหรือว่าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมนะงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกยูเซอร์หรือว่าถ้าเป็นลักษณะเรียนบัญชีเน้นออดิตงานตรวจสอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภาคินนะคะ1กันยายน2515ค่ะเวลาเกิด 7:14 นวันศุกร์ถามว่าจะเปิดศูนย์ซ่อมโทรศัพท์มือถือนะคะเปิดช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทจะดีกว่าคือจริงๆเวลาดูเนี่ยก็ต้องดูนอกจากดูว่ามันเด่นในเรื่องของอาชีพหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูลักษณะพื้นฐานนิสัยใจคอด้วยนะคือจริงๆด้วยพื้นชะตาของคุณภาคินก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นประเภทแบบคือยังไงบางทีพ่อค้ามันจะต้องเน้นในเรื่องของธุรกิจเน้นในเรื่องของตัวเลขเน้นในเรื่องของผลประกอบการแต่จริงๆนะผมว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่บางครั้งบางทีก็อาจจะเขาเรียกว่าใจดีเกินไปก็ได้ฉะนั้นดวงนี้นะครับถ้าทำงานที่เป็นลูกจ้างความเสี่ยงมันก็จะต่ำกว่านะและฟิลอะไรที่เด่นกับพวกเกี่ยวข้องกับพวกเซลส์ก็ได้นะทำพวกมาร์เก็ตติ้งก็ได้แต่ถ้าถามว่าอยากจะเปิดถ้าอยากจะเปิดนะก็ไม่ได้เกณฑ์ชะตาในเรื่องของอาชีพดังกล่าวเนี้ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์จากพื้นชะตาผมยังเชียร์ว่าให้ทำงานเป็นลูกจ้างประจำดีกว่าเพราะเกณฑ์งานโดยรวมของคุณปีนี้มันเหนื่อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธิตาพัฒน์นะคะ8มิถุนายน2518ค่ะเวลาเกิด 11:13 วันอาทิตย์งานเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับงานเงินปีนี้กรรมะเป็นสีก็ต้องทายดีฮะนะถ้าหางานก็มีโอกาสนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ที่เดิมก็มีเกณฑ์จะได้เจริญงอกงามเบ่งบานในสิ่งที่ทำออกแรงเยอะๆนะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ก็ต้องถือว่าดีขึ้นปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยนะครับดาวการเงินเสียแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ปีนี้เน้นการทำงานเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมจิตนะคะ30กรกฎาคม2509ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงวันเสาร์นะคะบูชาอะไรโชคลาภมีหรือเปล่าแล้วก็จะหมดหนี้ไหมคะอลิเป็นกาลีอยู่นะครับก็ซื้อข้าวสารถวายวัดนะก็อาจจะต้องรอจนถึงเลยวันเกิดไปแล้วจะเบาลงไม่ได้หมดนะฮะแต่จะดีขึ้นการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอยู่ของคุณนั้นตอนนี้พระศุกร์เสวยนะอังคารแทรกเป็นคู่มิตรก็ต้องถือว่าดีแหละแต่ก็ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุเราก็คือพระปางรำพึงอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติภูมินะคะเกิดวันที่16มีนาคม2533ค่ะเวลาเกิด 10:57 วันศุกร์ถามเรื่องงานนะคะจะได้กลับไปรับราชการอีกหรือเปล่าโชคลาภแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยค่ะตอนนี้ย่าง27นะครับย่าง27เนี่ยปีนี้พระเคราะห์ปีตกมนตรีนะก็หมายถึงว่ามีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะก็ลองดูครับถ้าปีนี้อยากจะวิ่งเต้นในเรื่องของงานเพราะดาวอาทิตย์ก็สถิตอยู่ในเรือนงานก็หมายถึงในเรื่องของราชการอยู่แล้ววิ่งเต้นนะเข้าหาผู้ใหญ่ความสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นประคับประคองหน่อยไม่ใช่เฉพาะช่วงปีปัจจุบันที่คุณถามหรอกแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลการประกันสักครู่ค่ะครับ